่งที่เป็นควันหลงหลังจากแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นในพลกรณีของทหารคอแดงและทหารคอเขียวเรียกได้ว่าบิ๊กปูเองก็ไม่อยากจะให้โฟกัสในประเด็นนี้มากเท่าใดนะแน่นอนว่าตรงนี้เองก็จะมีการจัดโครงสร้างจัดสายบังคับบัญชาของหน่วยทหารคอแดงขึ้นมาใหม่ตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าภายในกองทัพเองก็มีการเห็นถึงปัญหาความแตกแยกเห็นถึงปัญหาที่ทหารคอเขียวรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่สามารถจะเติบโตได้ดีเท่ากับทหารคอแดงโดยเฉพาะกับกองทัพบกแรงเสียดทานในกองทัพเรือภาระงานที่หนักอึ้งตรงนี้บิ๊กแมวก็มีหลักการที่จะต้องฝ่าไปให้ได้อีก11เดือนซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าคนเราเองนะคะก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของเราและเลือกรับฟังและเลือกพิจารณาและเลือกเอามาปรับปรุงตรงนี้เองก็เป็นหลักการทำงานของบิ๊กแมวในสภาวะที่ยากลำบากเจอทั้งแรงศรัทธาเจอทั้งคลื่นใต้น้ำที่เกิดขึ้นในกองทัพเรือกลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเกาะติดกันเรื่องทหารกันเช่นเดิมค่ะโดยเฉพาะกองทัพบกและกองทัพเรือหลังจากที่มีการเปลี่ยนผบ.ทบ.และผบ.ทร.มาแล้ว1เดือนค่ะสำหรับบิ๊กปูพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผบ.ทบ.นะคะก็เรียกได้ว่ายังคงทำงานในที่ตั้งของตัวเองกองทัพบกหลังจากที่ได้มีการมอบนโยบายให้กับระดับผบ.มทบ.และผบ.พลจนลงไปถึงระดับผู้การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะในการทำงานตอบสนองนโยบายกองทัพบก5ประการด้วยกันซึ่งตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าพลเอกพนายังคงโฟกัสงานของกองทัพบกเป็นหลักแต่สิ่งที่คู่ขนานกันมานั่นก็คือสิ่งที่เป็นควันหลงหลังจากแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นในพลกรณีของทหารคอแดงและทหารคอเขียวเรียกได้ว่าบิ๊กปูเองก็ไม่อยากจะให้โฟกัสในประเด็นนี้มากเท่าใดนะแต่บิ๊กปูก็มีแนวทางที่จะสลายความแตกแยกในเรื่องของทหารคอแดงและทหารคอเขียวที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลพวงมาจากโผโยกย้ายนายทหารชั้นในพลหลังจากที่มีนายทหารคอแดงนอกกองทัพบกมามีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้ายอันนำมาสู่สภาวะที่ต้องกลืนเลือดของบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทาอดีตผบ.ทบ.ที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายในพลในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแน่นอนว่าตรงนี้เองก็จะมีการมาจัดโครงสร้างจัดสายบังคับบัญชาของหน่วยทหารคอแดงขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าภายในกองทัพเองก็มีการเห็นถึงปัญหาความแตกแยกเห็นถึงปัญหาที่ทหารคอเขียวรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่สามารถจะเติบโตได้ดีเท่ากับทหารคอแดงโดยเฉพาะกับกองทัพบกค่ะในส่วนตรงนี้เองนะคะก็จะถูกนำร่องด้วย1ตำแหน่งนั่นก็คือตำแหน่งของผบ.ทบ.อาจจะไม่ต้องเป็นผบ.ชก.ทมร.อ .904 อีกแล้วนะคะโดยตำแหน่งผบ.ชก.ทมร.อ .904 ก็จะถูกโยกไปให้แม่ทัพภาคที่1ดำรงตำแหน่งแทนค่ะซึ่งตามโครงสร้างเดิมนะคะแม่ทัพภาคที่1ก็จะดำรงตำแหน่งเสผบ.ชก.ทมร.อ .904 นั่นเองค่ะแน่นอนว่าก็จะมีการโฟกัสไปที่แม่ทัพภาคที่1พลโทอมฤทธิ์บุญสุยานะคะทหารเสือราชินีร.21 รอ.หน่วยที่เติบโตมานะคะว่าที่จะขึ้นมาคุมทหารคอแดงตรงนี้เองเนี่ยจะมีการคุมทั้งหมด3เหล่าทัพด้วยกันซึ่งพลโทอมฤทธิ์ก็เป็นยศพลโทที่จะต้องไปคุมทหารคอแดงทั้งหน่วยของกองทัพอากาศและหน่วยของกองทัพเรือซึ่งส่วนใหญ่แล้วผบ.หน่วยก็จะเป็นระดับยศประมาณพลตรีนั่นเองค่ะตรงนี้เองนี่ก็จะเป็นสายบังคับบัญชาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตหลังจากนี้นะคะแน่นอนว่าตรงนี้เองก็เป็นผลพวงที่สืบเนื่องมาถึงการจัดโผในระดับรองผบ.พลและระดับผู้การนะคะที่มีการลงนามแต่งตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพบว่ามีการจัดใหม่ในส่วนของการให้รุ่นพี่นะคะได้ขึ้นมาโตนะคะส่วนรุ่นน้องก็จะเป็นการย้ายระนาบไปนะคะอันนี้ก็จะรับกับโผทหารในพลโผใหญ่ที่เราจะเห็นได้ว่ารุ่นน้องที่โตขึ้นมาเร็วนะคะก็จะถูกโอนออกไปอยู่หน่วยสนับสนุนหน่วยวิชาการแทนนะคะเพื่อให้รุ่นพี่ได้โตขึ้นมาทันนะคะหลังจากที่มีการจัดลำดับในส่วนตรงนี้เนี่ยเมื่อโผเก่าๆที่ทำให้รุ่นน้องโตเร็วเกินไปก็ทำให้รุ่นพี่นั้นไปตันอยู่นะคะก็มีการแก้ปัญหานี้ทั้งโผในพลและโผรองผบ.พลโผผู้การที่มีการตั้งขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นโผแรกของบิ๊กปูที่ได้มีการลงนามแต่งตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะอีกสิ่งที่ต้องออนโฟกัสไปในปีหน้านะคะอย่างที่เราเคยได้เล่าสู่กันฟังในรายการคุยฟ้าผ่านั่นก็คือการวางแคนดิเดตผบ.ทหารสูงสุดและปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งทั้งสองบุคคลนะคะก็ถูกส่งออกจากโผนายพลกองทัพบกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะโดยในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีแคนดิเดตนั่นก็คือบิ๊กหนุ่ยพลเอกธราพงษ์มลคำที่ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมในปี68นะคะซึ่งก็จะเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมที่เป็นทหารคอแดงคนแรกค่ะแน่นอนว่าตรงนี้เองก็มีการมองว่าไม่ใช่ว่ากระทรวงกลาโหมนะคะจะมีการปรับเป็นหน่วยของทหารคอแดงหรือว่าปลัดกลาโหมต้องเป็นทหารคอแดงคะแต่เป็นจังหวะที่นำบิ๊กหนุ่ยไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมเท่านั้นนะคะเช็คเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็มีการวางลายเอาไว้นะคะว่าจะเป็นชื่อของบิ๊กหย่อยนะคะพลเอกอุกฤษบุญยตานนท์นะคะที่ตอนนี้ดำรงตำแหน่งรองผบ.ทหารสูงสุดค่ะก็จะขึ้นเป็นผบ.ทหารสูงสุดในปีหน้านะคะซึ่งทั้งบิ๊กหย่อยนะคะแล้วก็บิ๊กหนุ่ยนะคะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร24เหมือนกันค่ะแน่นอนว่าตรงนี้เองนะคะก็เป็นโฟกัสที่มีการมองนะคะว่ากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะหลังจากมีผบ.ทหารสูงสุดเป็นทหารคอแดงมาโดยตลอดนะคะตอนนี้เองนะคะก็จะเข้าสู่ยุคทหารคอเขียวซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีการยืนยันมาตลอดนะคะว่ากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะไม่ได้มีธรรมเนียมหรืออะไรที่เป็นหลักปฏิบัตินะคะว่าผบ.ทหารสูงสุดนะคะจะต้องเป็นทหารคอแดงเสมอไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในกองทัพบกนะคะในยุคของบิ๊กปูพลเอกพนานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในกองบัญชาการกองทัพไทยในยุคของบิ๊กออฟพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผบ.ทหารสูงสุดคนปัจจุบันนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าความพยายามที่จะลดดีกรีของฐานคอแดงลงไปในกองทัพบกนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและลดความแตกแยกที่เกิดขึ้นระหว่างฐานคอแดงและคอเขียวที่เกิดขึ้นมาค่ะแน่นอนว่าในยุคปี70ไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทหารคอเขียวจะมีโอกาสที่จะขึ้นมาชิงตำแหน่งผบ.ทบ.ในอนาคตหรือไม่นะคะหลังจากที่ตำแหน่งของผบ.ทบ.ไม่ต้องเป็นผบ.ชก.ทบร.904เฉกเช่นอดีตผบ.ทบ.ทั้ง3ท่านตั้งแต่ยุคบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์บิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้และบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเทานั่นเองค่ะมากันที่กองทัพเรือกันบ้างค่ะผ่านมากกว่า1เดือนแล้วนะคะสำหรับการดำรงตำแหน่งผบ.ทร.ของบิ๊กแมวพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่บิ๊กแมวจะต้องเผชิญนั่นก็คือศรัทธาที่อยู่ภายในกองทัพเรือค่ะแน่นอนว่าบิ๊กแมวเองก็รู้ชะตากรรมตัวเองมาตั้งแต่ก่อนเป็นผบ.ทร.แล้วนะคะนับตั้งแต่ตอนที่บิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมในฐานะเพื่อนนะคะได้ไปเชิญบิ๊กแมวมาเป็นผบ.ทร.ก็ได้มีการคุยกันแล้วว่าจะต้องเจอแรงเสียดสีแรงกดดันแรงกระเพื่อมที่จะเกิดขึ้นในกองทัพเรือมากน้อยขนาดไหนค่ะแต่สุดท้ายบิ๊กแมวก็ตอบรับที่จะรับตำแหน่งที่บิ๊กดุงจะยื่นมอบให้นะคะเรียกได้ว่าก็เป็นที่ฮือฮาภายในกองทัพเรือเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการแหวกม่านประเพณีนะคะเพราะว่าบิ๊กแมวจบจากโรงเรียนในเรือเยอรมันหรือโรงเรียนเมอร์วิกนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ผบ.ทร.นะคะจบนอกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะก็มีแคนดิเดตหลายคนนะคะที่จบนอกนะคะแต่ก็ไม่สามารถแหวกม่านประเพณีตรงนี้ไปได้ค่ะแน่นอนว่าความเป็นเพื่อนระหว่างบิ๊กแมวกับบิ๊กดุงนะคะบิ๊กดุงเองก็ยังคงเป็นบุคคลที่คอยเป็นที่ปรึกษาและคอยเทรนนิ่งบิ๊กแมวนะคะสิ่งนึงที่เหมือนกันนั่นก็คือการที่จะพยายามเปิดให้ข้อมูลกับสื่อแล้วก็เปิดที่จะชี้แจงกับสังคมในทุกๆเรื่องนะคะซึ่งบิ๊กแมวก็ได้ย้ำถึงเรื่องนี้ว่าทร.ยุคของบิ๊กแมวนะคะก็จะเปิดกว้างสิ่งใดที่ประชาชนอยากรู้ก็จะพยายามชี้แจงทั้งหมดนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเห็นความพยายามของบิ๊กแมวที่จะต้องฝากคลื่นศรัทธาภายในกองทัพเรือเพื่อคุมกองทัพเรือเพื่อทำงาน1ปีจากนี้ไปนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกเพียง11เดือนนะคะก็มีอีกหลายโปรเจกต์หลายแพลนต่างๆที่บิ๊กแมวต้องรับผิดชอบค่ะหนึ่งในนั้นคือโครงการเรือดำน้ำนะคะซึ่งตอนนี้เองนะคะคุณภูมิธรรมก็ได้ไปตรวจเยี่ยมกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการมองว่าเรือดำน้ำเองก็จะต้องมีการมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงเพื่อได้ข้อสรุปสุดท้ายนะคะตามแผนของกองทัพเรือก็จะต้องได้เรือดำน้ำปี70นะคะหากมีการต่อสัญญาไปประมาณ 1,217 วันนะคะแล้วมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์อะไรต่างๆซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็จะต้องนำเข้าครม.เพื่อทำการแก้สัญญานะคะเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคุณภูมิธรรมก็ยังอยู่ในช่วงของการดึงเวลาอยู่นะคะ
เพราะว่ายังรับมาพิจารณาซึ่งคุณภูมิธรรมก็เคยบอกนะคะว่าต้องดูความต้องการของทร.และความต้องการของฝ่ายการเมืองที่จะต้องไปด้วยกันและตอบคำถามสังคมได้นะคะแม้ว่าคุณสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีกลาโหมจะวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วรอให้รัฐมนตรีคนใหม่เอาเข้าครม.ได้ทันทีแต่คุณภูมิธรรมก็เลือกที่จะดึงเอาไว้ก่อนเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะซึ่งตรงนี้เองบิ๊กดุงนะเคยฝากการบ้านบิ๊กแมวไว้นะคะว่าไม่อยากให้เรือดำน้ำที่ผ่านมากว่า10ปีแล้วต้องสูญเปล่านั่นเองค่ะแน่นอนว่าแรงเสียดทานในกองทัพเรือภาระงานที่หนักอึ้งตรงนี้บิ๊กแมวก็มีหลักการที่จะต้องฝ่าไปให้ได้อีก11เดือนซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าคนเราเองนะคะก็มีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของเราที่จะต้องทำให้เราได้ยินเราได้ฟังก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนและเลือกรับฟังและเลือกพิจารณาและเลือกเอามาปรับปรุงตรงนี้เองก็เป็นหลักการทำงานของบิ๊กแมวในสภาวะที่ยากลำบากเจอทั้งแรงศรัทธาเจอทั้งคลื่นใต้น้ำที่เกิดขึ้นในกองทัพเรือเจอทั้งแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในการทำงานต่างๆนานาตอนนี้นะคะแต่สิ่งที่มีการโฟกัสในเวลานี้นั่นก็คือกรณีการที่บิ๊กแมวพลเอกจิรพลนะคะได้ทำการแต่งตั้งพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชนะคะตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของบิ๊กแมวนะคะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในส่วนของกองทัพเรือหรือ EEC นะคะซึ่งเป็นโครงการสำคัญมากการที่บิ๊กแมวแต่งตั้งพลเรือเอกสุชาติขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะคะสะท้อนถึงความไว้วางใจเป็นอย่างมากค่ะซึ่งพลเรือเอกสุชาตินะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตผบ.ทร.ในอนาคตนะคะเพราะเป็นเตรียมทหารรุ่น25และเกษียณปี2570ค่ะอีกทั้งเป็นตำแหน่งเดิมที่บิ๊กแมวเคยดำรงมาอยู่ด้วยนั่นเองก็ทำให้มีการออนโฟกัสว่าพลเรือเอกสุชาตินั้นจะมาเป็นผบ.ทร.ในอนาคตหรือไม่เพราะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการ EEC ของกองทัพเรือค่ะซึ่งเป็นโครงการที่จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลเป็นอย่างมากนะคะเพราะเป็นโครงการที่จะเชื่อมโยงกับโครงการ Entertainment Complex ของรัฐบาลนะคะซึ่งก็ได้มีการลิงพื้นที่กองทัพเรือในส่วนของพื้นที่ EEC ตรงนี้ไว้อยู่ด้วยนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนว่าบิ๊กแมวเองนะคะก็ยังคงมุ่งมั่นทำงานตามที่บิ๊กดุงได้ฝากเอาไว้ตั้งแต่วันที่บิ๊กดุงเกษียณก่อนที่จะขึ้นรถว่าขอให้ทำให้เต็มที่เต็มความสามารถเพื่อรบคำปรามาสต่างๆนั่นเองค่ะแต่ทั้งกรณีของทั้งบิ๊กปูพลเอกพนาแค้วปลอดทุกมาจนถึงบิ๊กแมวพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ก็เข้าสำนวนที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนั่นเองค่ะ Space Bar Podcast